ช่วงนี้ก็กำลังแบบถ่ายทำซาวเวอร์อยู่นะใกล้จบแล้วครับผมแล้วก็ครับน้องนัทเป็นไงบ้างน้องนัทก็ถ่ายทำซาวเวอร์อยู่ครับผมก็เร็วๆนี่แหละทุกคนจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วครับผมรวมตัวกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็กินข้าวอร่อยนอนหลับฝันดีแล้วก็กำลังเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่จะไปแบบไปแฟนมิตติ้งถ่ายทัวร์ครับหลังจากโปรเจกต์ทูเวิร์ลที่เป็นโปรเจกต์หนักๆแล้วครับก็ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนกันเลยเหรอสองคนอ๋อก็ช่วงนี้ด้วยครับช่วงนี้ก็ทั้งถ่ายแล้วก็มีช่วงแกลบว่างที่ไปพักผ่อนกันด้วยครับใช่ครับก็ซุ่มซ้อมกันหนักอยู่ครับนอกนั้นเป็นไงบ้างมีโอกาสได้มีโอกาสพักผ่อนมาช่วงนี้โอ้ยก็เรียกได้ว่ามีนะครับรู้สึกเดือนนี้มีพอจะมีวันว่างให้นาได้พักหลายวันอยู่แต่ก็เอาจริงอยากทำงานนะครับก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆใช่ครับจริงๆในเรื่องที่เรามีกิจกรรมที่แบบว่าชอบถ่ายเขาถ่ายคลิปมาแชร์มุมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยบ้างอ๋อแบบถ่ายคอนเทนต์กันอ๋ออะไรนะอ๋อก็มีถ่ายครับผมก็มีคิดว่าเก็บมีคอนเทนต์เก็บไว้เยอะมากนะครับที่กำลังจะทำในอนาคตอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็กะว่ากำลังคุยกันอยู่เนื้อว่าอยากจะทำอะไรต่อกันดีเหมือนกับเป็นคอนเทนต์คู่กันอะไรอย่างนี้ฮะใช่ใช่อาจจะเป็นทำแบบอะไรเล่นๆกันสองคนอะไรอย่างนี้ใช่หรือแบบเวลาเราไปไหนด้วยกันไปทำงานเราก็จะมีแบบเก็บภาพมาน่ารักมาฝากกันแชร์ด้วยครับที่ไปกับผู้รอดูคนแทนโมเมนต์ของคุณแม่ใช่ใช่ใช่แบบบางทีแฟนคลับก็แบบโอ้พี่แม็กหายไปไหนน้องนั้นหายไปไหนแล้วก็ขุดคิดถึงแฟนเหมือนกันครับแฟนก็คิดถึงเหมือนกันเลยก็จะไม่หายไปไหนแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตจะมาให้แฟนๆได้เห็นกันบ่อยๆครับได้ครับได้ครับเรามีคิดไหมในหัวว่าคอนเทนต์ที่เราอยากทำเป็นแนวไหนอะไรยังไงอยากได้แฟนคลับได้ยังไงอยากเป็นไหนอยากทำอะไรก็น่าจะเป็นแบบเหมือนแฟนคลับชอบร็อกไลฟ์สไตล์เนี่ยร็อกมากกว่าครับว่าเดี๋ยวไปไหนกันดีอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าไปเที่ยวไหนกันดีพักผ่อนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าทุกคนแบบอยากเห็นเราสองคนทำอะไรสนุกก็แนะนำกันมาได้นะอินบ็อกมาได้แนะนำได้ครับใช่แต่ก็มีแฟนไว้อยู่แล้วครับผมก็แฟนรอชมได้ก็จะทุกคนกลับไปแล้วครับที่ยังไม่จบมันจะต้องมีงานแฟนมีใช่ครับตอนนี้แฟนไม่มีเยอะขนาดไหนก็ตอนนี้ก็มีประมาณ5ประเทศนะแล้วก็มีที่ไทยด้วยครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะที่จะไปประเทศแรกในอีก2อาทิตย์ใช่ที่21นะใช่22ครับเริ่มต้นที่ประเทศไหนก่อนเริ่มต้นที่ไทเปครับไทเปครับแล้วไปไหนต่อไทเปแล้วก็เวียดนามแล้วก็ที่ไทยครับใช่แต่คิดไว้ว่าจะจบที่เธอครับอ๋อเธอคนไหนฮะเธอทุกคนนั่นแหละมีการหยอดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นมุกเก่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จังหวะมันได้ครับผมน้องนัทโตขึ้นใช่ครับผมโตขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยผมเริ่มตามไม่ทันแล้วเอ๊ะหรือว่าผมอายุเยอะขึ้นพี่แบงค์ต้องคอยดูแลเหมือนเดิมไหมหรือเขาโตขึ้นแล้วเขาดื้อไหมก็มีดื้อบ้างครับผมแต่ก็ดูแลเหมือนเดิมฮะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกน่ารักขึ้นเยอะเลยครับผมไปทำอะไรมาอยู่น่ารักขึ้นไม่ก็โตขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าหลายๆเรื่องเราก็ยังต้องมีพี่แม็กคอยดูแลเราอยู่อย่างล่าสุดนี่คือไปออกงานมาแล้วแบบมันมีอาหารเหมือนจะมีกุ้งโหพี่แม็กเขาก็ช่วยแบบดูให้แบบสกินดีกว่านะสกินเองอีกอ่ะสกินก็คือการกินทดสอบรสชาติดูฮะว่ามีกุ้งหรือเปล่าใช่ครับผมกลับมาทำงานครับซีรีส์ที่หลายคนเฝ้ารออยู่ครับ Survivor ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอ๋อ Survivor ก็หลีแค่ประมาณ 5-6 คิวเนอะประมาณนี้ครับใกล้จะจบแล้วเนอะแบบทุกคนก็แบบว่าเมื่อไหร่จะได้ดูแล้วทุกคนอยากดูตื่นเต้นนะครับผมก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าได้ที่ได้เห็นการถ่ายทำแล้วก็ในกล้องอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าจะเต็มแล้วก็น่าออกมาดีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอแล้วก็รอติดตามได้เลยครับรู้สึกไม่ผิดหวังแน่นอนแบบรับรู้ถึงความอลังการแล้วก็ความทุ่มทุนมากๆแบบทำถึงแน่นอนรอดูเลยใช่ครับจริงๆนอกจากซอยเวอร์นี่มีซีรีส์ของที่บ้านที่ใกล้ที่กำลังจะออนแอร์อีกหลายของดูมันดีครับผมของค่ายโปรโมทให้น้องๆฮะก็จะมีเข็มจีราต้องรอดแล้วก็กี่หมื่นฟ้าครับผมของโทมัสก้องเนื้อเข็มจีราของเก่งน้ำปิงแล้วก็ข้างฟ้าของซีรีส์ด้วยแล้วก็มีน้องๆคนอื่นร่วมแสดงอีกเยอะแยะเลยครับซีรีส์มันเริ่มมาพร้อมๆกันเลยใช่ครับเพื่อนไหนจะได้ดูก่อนกันอันนี้ผมว่าต้องรอถามคนอื่นดีกว่าครับผมไม่กล้าพูดฮะแต่เซอร์ไวเวอร์ของเราเหลือไม่กี่คิวแล้วเหลือไม่กี่คิวแล้วครับผมก็จะได้ดูแล้วครับปีนี้แน่นอนฮะแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเรา2คนด้วยว่าจะมีคอนเทนต์อะไรอื่นๆที่ออกมาในหลังจากนี้ครับในเรื่องนี้รวบรวมนักแสดงเยอะแยะมากมายจากต่างค่ายด้วยใช่ครับเยอะไปหมดใช่ครับมีนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็ผมมากประสบการณ์เนี่ยแล้วก็มีนักแสดงแบบโหจากค่ายอื่นมาร่วมแสดงอีกหลายคนเลยครับรับรองว่าจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนครับมีความยากอยู่ไหมในบทของเรา2คนครับน้องแม็กก็ผมว่ามีความยากครับความยากตรงที่ว่าเราต้องเหมือนกับเราต้องตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะครับผมแล้วเราก็ต้องเหมือนกับเชื่อจริงๆว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ต้องเหมือนกับใช้ร่างกายเยอะฮะเหนื่อยแล้วก็ต้องวิ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับใช
ใช่ส่วนของนัทเองก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบใหม่เลยครับเรียกได้ว่าแฟนๆไม่เคยเห็นนัทในเวอร์ชันนี้แน่นอนใช่ในซอมไบเวอร์ครับจะไม่ใช่นัทแบบนี้แน่แต่อยากให้ทุกคนดูว่านัทจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่ารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆครับพี่เรียกก็ปล่อยแทนได้มั้ยนัทจะมารูปแบบไหนบอกเลยว่าเรื่องก็ไม่ค่อยเจอกันยังไงดีเป็นพี่นัทแล้วกันครับถึงพี่นัทครับถึงพี่นัทถึงพี่นัทเป็นพี่นัทที่นุ่มนิ่มละกันอ่าโอเคโอเคครับตอนนี้น้องๆในค่ายออกมาออกงานกันเยอะมากครับเป็นไงบ้างเรา2คนในฐานะรุ่นพี่ก็อยากจะออกด้วยแล้วกันครับพี่แม่ก็ยังคงกลมกลืนนะแบบว่าหน้าตรงหน้าตาเขาก็เหมือนเจนซีนะความโยงความยาวอ่ะใช่แต่ก็คอยติดตามให้กำลังใจน้องผ่านโซเชียลตลอดครับผมก็ช่วยเล่นเล่นเทรนอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเขาถ่ายต้นประสบการณ์อะไรให้น้องๆบ้างเนี่ยฐานะเราเป็นพี่ที่แบบไม่มีประสบการณ์มาก่อนอ๋อบอกว่าสู้ๆฮะงานแบบอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนกับเราก็ต้องเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมีผิดพลาดบ้างมีอะไรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยครับพี่แม็กนี่คือแบบว่าน้องๆรีบดีคือยกย่องนะว่าแบบเป็นพี่ที่ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับผมโดนนักมวยพี่แล้วหรอไม่เขาถามว่าคนไหนแบบน่าเป็นไอดอลของค่ายใช่แบบมีคนชอบเยอะครับเฉยเลยครับโอเคครับง่ายเราลงครับก็ฝากก็หนึ่งฝากซอยเบิร์นนะครับก็ใกล้จะติดกล้องแล้วนะครับของค่ายดูบดีนะครับผมแล้วก็ฝากแฟนมีของพวกเราทัวร์ด้วยนะครับผมก็ใกล้ที่จะเริ่มไปทัวร์แล้วนะครับผมก็ฝากให้ใจพวกเรา2คนกับทีมทัวร์ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไหนๆขอฝากแบรนด์ผมไปด้วยกันครับเร็วๆนี้ก็จะมีคอลเลคชันใหม่มาก็ฝากทุกคนติดตามหาดีที่สุดด้วยโอ้เสื้อผ้าน่ารักมากครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะใช่ฝากด้วยนะครับเรื่อยๆเลยครับใช่ครับต่อเลยครับ